okay. Good morning, everyone. How are you this morning? How are you? I'm good. I'm good. Okay. Last time we study about present perfect tense, right? เรียนเกี่ยวกับ present perfect subject บวก have has บวก verb ช่องที่3เราใช้กริยาช่องที่3กริยาช่องที่3เรามารีวิวก่อนนะคะเติม ed กับเปลี่ยนรูป right and we have the word is mean present perfect can you remember the word you canIf you see this word, you can guess, is it present perfect? What is the word? Can you tell me? มีคำอะไรบ้างที่อยู่ใน present perfect? อะไรอ่ะ for for and since since and since for anything else? The word in the present perfect.คำที่อยู่ใน present perfect มีคำว่าอะไรบ้างเห็นแล้วสังเกตเห็นสังเกตเห็นคำพวกนี้นะคะแล้วเรารู้ได้ว่าเป็น present perfect since and for and already and เพิ่งจะคำว่าอะไรคะเพิ่งจะคำว่า just just okayใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแปลว่ายังว่า YET อ่านว่า Yes ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม Right Anything else มีคำว่าอะไรอีกคะมีคำว่าอะไรอีก Never ever good thank you okay this period we are going to present perfect continuous tenseเราจะมาดูนะคะคาบที่แล้ว present perfect คาบนี้เป็น present perfect con เอาแตกต่างกันยังไง present perfect continuous จุดประสงค์ในคาบนี้เข้าใจหลักการใช้ present perfect continuous tense and you can write the sentence or the word it in the present perfect continuous tense correctly เขียนได้ถูกต้องนะคะมาดูโครงสร้างเขาก่อนถ้ามันมีคำว่า continuous ใน tense นั้นๆเราต้องเติม i verb ที่เติม ing อันนี้ส่งไปนะให้ในกลุ่มแล้วนะคะสไลด์นี้เวลาเราจะใช้ประโยคนี้นะคะ affirmative ประโยคบอกเรา subject บวก have has เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็น present perfect have has เหมือนเดิมเรา add คำว่า been ต้องมีทุกประโยคมันเป็นโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและ verb ที่อยู่ใน present perfect continuous tense นั้นต้องเป็น verb ที่เติม ing นะคะหลักการเติม ing ที่ verb เรียนไปแล้วตอนบทที่1นะคะย้อนกลับไปดูสไลด์ในบทที่1ได้หลักการเติม ing ถ้าเป็นปฏิเสธ notไปใส่หลัง verb to have ถ้าเป็นประโยคคำถาม interrogative ขึ้นต้นด้วย have has แล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย be แล้วตามด้วย verb ที่เติม ing don't forget question อะไรคะ question mark if you see the question start have has you should answer yes or no ควรจะตอบ yes หรือ no ถ้าไปเจอคำถามที่ขึ้นต้นด้วย have hasAnd you can separate. We use have or has. Subject we use with have. Can you tell me the subject? Have, I, you, we, they, right? And the subject to, right? And then we use had withThe subject, he, she, it, and the subject have one, right? และประธานที่มีหนึ่งเดียว Don't forget verb at ing. Okay.
Like this, the example of structure and sentences. Affirmative, ประโยคบอกอะไรคะประโยคบอกเราแล้วมาดู the example. She has been swimming for 50 minutes. เธอเนี่ยทำไมคะว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นเวลากี่นาที50นาทีว่ายน้ำยังไงว่ายน้ำไม่หยุดเลยว่ายน้ำรวดเดียวความเป็น present perfect con เนี่ยว่ายน้ำไม่หยุดอย่างเช่น Otto has been playing game for 2 hours Otto เนี่ยเล่นเกมเป็นเวลา2ชั่วโมงเล่นแล้วไม่รู้ไปไหนเลยแสดงถึงความต่อเนื่องนะคะ present perfect con เนี่ยเราจะแสดงถึงความต่อเนื่องเวลาเราทำอะไรนะคะจะต่างจาก present perfect ที่อาจจะหยุดไปบ้างพักไปบ้างนะคะเล่นไม่ว่ายน้ำไม่หยุดแต่ถ้าเป็น negative เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเอา not มาเติมหลัง verb to have we add not after have or has the example she has not been swimming for 50 minutes เธอไม่ได้ว่ายน้ำเป็นเวลา50นาทีรวดเดียวหรอกอาจจะว่ายรวมๆกันแบบนี้ไม่ใช่รวดเดียว50ต่อไป interrogative ประโยคคำถามเอา have มาขึ้นต้นเลย has she been swimming for 50 minutes เธอว่ายน้ำมา50นาทีรวดรวดเดียวเลยเหรอแบบนี้ถ้าใช่บอกว่า yes she has ถ้าไม่ใช่บอกว่า no she เลยคะ hasn't หรือ had not okay that this is the structure of present perfect continuous tense don't forget verb at ing okay understand okay, we can use present perfect tense with เราจะใช้ present perfect กับ the event in the past เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต and continue until present และดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน and now ถึงขณะพูดตอนนี้และยังดำเนินอยู่และยังไม่จบอย่างเช่นThe example, she has been sleeping for 4 minutes. เธอหลับมาเป็นเวลา4ชั่วโมงแล้วขณะนี้ก็ยังหลับอยู่ใน4ชั่วโมงเนี่ยไม่ตื่นนะหลับตลอดต่อเนื่องนะคะ The example number 2, it has been raining for 3 hours. ฝนตกมาแล้วเป็นเวลาฝนตกมา3ชั่วโมงแล้วตกทำไมคะตกไม่หยุดเลยตกต่อแบบนี้โครงสร้างตรงนี้นะคะดูที่ประธานใช้ have หรือ has มี have นะแล้วก็ต้องมี been ตลอดและต้อง verb ต้องเติม ing นะคะ The next sentence they have been dancing for 30 minutes พวกเขาเนี่ยเต้นมาแล้วกี่นาที30นาทีเต้นหยุดไหมไม่หยุดเลยเต้นแหละเต้น30นาทีเต้นไม่หยุดอะแอโรบิกคาร์ดิโอแบบนี้นะคะหรือเต้นแบบเพลง Who like dancing ใครชอบเต้นบ้าง Please last 5 Who like dancing ฮะเมย์ Can you sure?Oh, tomorrow, right? พรุ่งนี้ใช่ไหมจะเต้นงานวันวิทยาศาสตร์อ่ะมีไหมมีใครจะไซโชไหมห้องนี้มีไหมไม่the next พวกเขาเต้นมาแล้ว30นาทีเต้นไม่หยุด and the last we have been waiting for you for an hours รอพวกเรารอคอยรอคุณมาเนี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วรอตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอันนี้แสดงถึงความต่อเนื่องนะคะ
ต่อไป what is different about present perfect and present perfect con เอามาดูมันแตกต่างกันยังไงนะคะครูหนูจำไม่ได้หนูไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะคะpresent perfect con เนี่ยทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะดำเนินมาระยะเวลาหนึ่งต่อเนื่องไม่หยุดดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแต่ present perfect นั้นดำเนินมาระยะเวลาหนึ่งอาจจะพักบ้างหยุดบ้างนะคะจนถึงปัจจุบันอันนี้แสดงถึงความต่อเนื่อง present perfect con นะที่เราเรียนวันนี้ต่อเนื่องทำอะไรต่อเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้ present perfect con กิจว่าไงคะทำอะไรต่อเนื่องฮะเล่นโทรศัพท์ต่อเนื่องอะไรนะอะไรนะในขณะปัจจุบันนั้นหรือขณะที่พูดนั้นเหตุการณ์ยังคงดำเนินอยู่ยังไม่จบ present perfect con นะแต่ถ้าเป็น present perfect ธรรมดาอาจจะจบลงไปแล้วก็ได้หรือยังไม่จบอย่างเงี้ยอาจจบก็ได้หรือยังไม่จบเห็นไหม present perfect ที่ครูบอกว่าทำไมคะรถเพิ่งล้มฝนเพิ่งตกถนนยังเปียกแบบนี้นะคะโครงสร้างก็แตกต่างกันอันนี้ความแตกต่างนะคะมี has present perfect con เนี่ยมี be แล้วตามด้วย verb ing แต่ถ้าเป็น perfect เนี่ย present perfect เนี่ยกริยาช่องที่3นะคะพอได้ไหมพอได้ไหมคะอย่าลืม past participle ก็คือ verb ช่องที่3และ verb ที่เติม ing นะคะมีออกสอบปลายภาคแน่นอนมาดูประโยคตัวอย่างมันแตกต่างยังไงอันที่หนึ่งเป็น present perfect ธรรมดานะคะ Emma has been watching Korea series since 9 o'clock Emma ดูซีรีส์เกาหลีตั้งแต่ 9 โมงเช้าตอนนี้ก็ยังดูอยู่เขาอาจจะลุกไปไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็น present อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ลุก sorry อันนี้ดูตลอดนะคะแต่ถ้าเป็น present perfect Emma has just watched Korean series Emma เพิ่งดูซีรีส์เกาหลีจบเพิ่งดูจบไปแบบนี้อันนี้ดูอยู่ดูตลอดไม่ได้ลุกไปไหนเก็ตไหมคะฝนตกตลอดเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่หยุดเลย10ปีน้ำท่วมพอดีตัวอย่างที่สองนะคะ present perfect con they have been playing football since 9 o'clock พวกเขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 9 โมงเช้าเล่นไม่หยุดเลยตอนนี้กี่โมงละ9 โมงครึ่งแล้วนะคะเล่นไม่หยุดเล่นต่อเนื่องแต่ถ้าเป็น present perfect นะคะปกติ they have played football since 9 o'clock เขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 9 โมงเช้าเล่นบ้างพักบ้าง understandพอเข้าใจไหมโอเค let's do exercise together เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดด้วยกันโอเคไหมคะฮะตอบอย่างเดียวค่ะช่วยกันตอบ or I will random your numberโอเค reveal นะคะมาดูว่าโครงสร้างเขาบอกว่า compete with the correct form of the given verb ต้องทำเป็น present perfect continuous tense โครงสร้างว่าไง subject บวกเลยคะ have บวก has บวกอะไรต้องมีตลอด been บวก verb ที่เติม ing นะคะเดี๋ยวไปซักข้อที่หนึ่งทำด้วยกันก่อน number one you แบบว่า this book for weeks คุณเนี่ยทำไมคะอ่านหนังสือเป็นเวลา for weeks เป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะyou ใช้ไลน์ตามโครงสร้าง have ตามด้วย been ตามด้วย verb ที่เติม ing read เป็นreading and then number 2 will random เต็มนะเดี๋ยว random ก่อน number 2 exercise number 2นะ
How many students in your class? 40, right? 40หรือ41พี่เอ๋หรอพี่เอ๋หรอหรอฮะอะไรนะอะไรอะไรฮะโอ้ยไหนวะเนี่ยเอาเป็ดไหมเอาเป็ดไหมเอาเมื่อกี้เซตไปแล้วไว้ไหนอ่ะเซตไปแล้วอ่ะแป๊บนะเออเซตไปแล้วไปไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเราค่อยเซตที่หลังก็ได้จะให้เป็ดสักหน่อยมาแล้ว number 2 answer number 2 are you ready พร้อมยังไอ้ number 22 right okay answer number 2 okay we Barbara in Lisbon since January 22 have or has have and been live เป็นตัดอะไรออกตัด e ออกแล้วเติม ing แบบนี้ตั้งแต่ January เดือนอะไรคะเดือนละมกราโอเค number exercise number 3ไปเป็ดต่อไหมไปเป็ดต่ออุ๊ยชอบเป็ดฮะอ้าวเขียนก่อน1 2 3Number 12. Answer. Who is number 12? Number 3. Read number 3. They have been. มันว่าอะไร Learn ไปเลยค่ะ Learning. English for 5 years.พวกเราพวกเขาเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลากี่ปี5ปี day ก็ใช้อะไรคะ have แล้วก็ been learn แปลว่าเรียน learn ทำไงเติมอะไรเลยคะ verb ที่ไม่เข้ากดข้อไหนเติมอะไรได้เลย ing ได้เลยโอเค exercise 4เป็ดต่อไหมต่อวิชอบเออก็เอาสิเป็ดต่อไหมมาดูสิ Are you ready? Go! สิดิ28 okay number 4 I อะไรคะI อะไรคะ I have been I have been อะไรเอา verb มาใส่I have been teaching English in Portugal since 1976 โอเค I have been อะไรคะ teach เป็นอะไรคะ teaching right I haveBeen teach แปลว่าอะไรสอน teaching English ฉันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศโปรตุเกสตั้งแต่คศ1976เวลาเราอ่านคศนะคะถ้าเป็นแบบนี้อ่านทีละ2ตัวI have been teaching English in Portugal since 1976 okay One. Number 5. She was on the phone for hours. เป
เป็ดต่อเป็ดเป็ดเป็ดอีกสักข้อนะคะ Are you ladies? Go รู้ละ Number 7 Okay Answer Number 5 Number 5 ตั้ง Number 7 right sorry Number 7 Answer Number 5 She has been talking on the phone for hour Okay, she has been talking on the phone for hour. เธอทำไมคะเธอทำไม talk แปลว่าอะไรคุยคุยโทรศัพท์เป็นเวลา for hours หลายชั่วโมงคุยแล้วหยุดไหมไม่หยุดตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ใช่ไหมกิต Okay, Git understand present perfect continuous.Don't forget verb at ing มีใครอยากให้ครูเรียกไหมแบบกิตอะเตยใครอีกนะชัดOkay just five is okay understand Don't forget the structure with have has been verb at ing even continue until nowอันนี้ไม่เอาเนาะโอเค do in your notebook do the exercise in your notebook โรงเรียนหนองแดนทำแบบฝึกหัด5ข้อนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปทำเรามาอ่าน direction change the sentences into negative and the interrogative with present perfect con เปลี่ยนประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าเป็นประโยค negative เป็นประโยคคำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามฉะนั้น so the answer negative and interrogative เปลี่ยนประโยคนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ทำไปเลยเข้าใจไหมคะ24เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม so number one two sentence right ฉะนั้นในข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ห้าแต่ละข้อต้องมีอย่างละสองfive minutesIt's okay, five or... negative, don't forget the structure. Song. They have been studying since 5 o'clock. พวกเขาเนี่ยเรียนตั้งแต่เวลา5โมงนะคะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธแค่ใส่อะไรไปเอง not หลัง verb to have easy เขาให้ verb ที่เจอมา ing มาแล้ว It's so easy for you just add not in the negative sentence and change for interrogative swap
has the first have has the first ประโยคคำถามแค่สลับ have has แล้วตามด้วยประธานDon't forget question mark with the interrogative. อย่าลืมเครื่องหมายคำถามนะคะในประโยคคำถามOkay, your friend finish, right? Some student finish. Okay, please do together, check the answer together. Are you okay? ไม่หาคำตอบด้วยกันเหรอ check คำตอบด้วยกันเหรอ The answer number one, he has been working for hours. เขาเนี่ยทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเลยเราจะทำเป็น negativeง่ายมากเติมอะไรคะเติม not จะเขียนรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะคะหลัง verb to have working เติม ing ก็ทำมาให้แล้วเป็นการทบทวนรูปแบบของประโยคif we will do interrogative เอา has มาขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะตามด้วยประธานและตามด้วย been และบวก verb ing ง่ายไหมง่ายไหมคะ It's so easy, right? Don't forget question mark. Number two, they have ครูเขียนเป็นรูปย่อบ้าง have อะไรคะ have not หรือรูปย่อเราอ่านว่า have อะไรคะ haven't been study เป็น studyสินแปลว่าตั้งแต่กี่โมง5โมง right เป็นประโยคคำถาม have ขึ้นต้น have day อะไรคะ been studying สิน5 o'clock
Number three, she hasn't been learn เป็น learning เขาทำมาให้แล้ว English for 2 years เป็นเวลากี่ปีเธอเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา2 ปีแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะอ้าวถามเธอเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา2 ปีแล้วใช่ไหมนะคะ she has she been learning English for 2 years Maria has been playing the guitar all day Maria เนี่ยเล่นกีตาร์ทั้งเลยคะทั้งวันหยุดไหมไม่หยุดเล่นไม่หยุดเลยนะคะ hasn't อ่ะไม่ได้เล่น been playing the guitar all day ประโยคคำถาม has ขึ้นต้นทำบ่อยๆใช้บ่อยๆเดี๋ยวจำได้นะคะนี่ก็เป็นการถือว่าเป็นการทบทวนการเติมอะไรด้วยคะ ing ด้วยนะคะthe last I have been looking for my keys all day looking for แปลว่าอะไรคะมองหาหา look after แปลว่าอะไรคะ look after looking for มองหา look afterlike a take care เหมือนกับคำว่าเหมือนกับคำว่า take care แปลว่าอะไรคะ take care ดูแลเอาใจใส่ look after นะคะอ่ะ I haven't จะเขียนรูปย่อนะคะ been looking for sorryMy keys key แปลว่าฮะ key แปลว่า key แปลว่าเอาดีๆลูกคุณแจหรือแม่คุณแจลูกคุณแจแล้วถ้าแม่คุณแจอะฮะมัฟฟี่who can answer lock good number 30 right 33 right ทวิลทำไม has อะไรคะ I อะไรคะ been looking oh sorry have จะเปลี่ยนเป็น you ไหมฉันหาคุณแจทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยฉันหาจนฉันลืมแล้วฉันจำไม่ได้นะคะได้ I ได้ you ได้ถามตัวเองก็ได้ห้องห้าจะเขียนเปลี่ยนไปอะไรคะคุณhave you อะไรคะ been looking for you my เปลี่ยนเป็น your key คุณเนี่ยหาคุณแจของคุณเนี่ยทั้งวันเลยใช่ไหม all day okay finish it's so easy right for 3/5 ง่ายใช่ไหมคะไม่เราจะมาเทสทดสอบกันดูจะเป็นช่วยกันหรือว่าอะไรจะเปิดกล่องสุ่มไหมเปิดสุ่มก็ได้ฮะสุ่มดวงไม่เป็ดละฮะมาลองทดสอบดูว่าเราแยกออกไหม present perfect and present perfect continuous เอาเปิดกล่องแล้วกันเปิดกล่องyou ready help together number 1 2 3 4 5 8เลือกนากิตอะนากิต
You can choose number, the number 2. And you will answer, right? Okay. อ้าวเลือกแล้วอ่ะเลือกแล้วอ่ะ number 2 we basketball for 2 hours we are really tired have prayed or have been praying the first 2 right okay good shoot your friend huh?พ่อโอเคพ่อชุดนัมเบอร์1 3 4 5 6 7 8 1 โอ้ย number 1 okay eat baba for 3 hours only about 1 hour hasn't rained or hasn't been rained 1 or 2 okay oi good paul shoot your friend girl mai shoot number 3 to number 8 6And answer, I Baba short for hours and he hasn't answered. I'm really angry with him. อุ้ยโทรไปหาเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่เออแล้วฉันก็ทำไมเขาเลยอ่ะเออ have called or have been calling เมย์ 2 okay อุ้ย okay good เมย์ choose your friendNumber three. Shoot number 3, 4, 5, 7, or 8. 4. How many times Scotland? One, have you visited or have you been visiting? 1 or 2? 2. 1 or 2?2 okay ถามว่าเคยหรือไม่เคยต้องใช้อะไรคะ have been right number 3 shoot your friend ลุ shoot your friend ไม่ได้แล้วช้านะคะเราต้องทำให้ทันเวลาหืมอีกไหมอีกเกมหนึ่งไหมฮะเอาอีกเอาแบบไหนเอาแบบสุ่มหรือว่าอะไรล้อสุ่มหาคู่ออโต้จัดเลยเออเริ่มออโต้แป๊บ how many time อุ้ยLike the last game. Have been praying, have been calling, has been talking, has cooked. Have you visited? Hasn't been raining. Auto. You can shoot. How many times? Like the last.ไอเทมเหมือนคำตอบที่แล้วเลย How many times Scotland The answer is หรือไม่ทันเวลาเดี๋ยวไม่ทันเวลา has been right the first right okay sure are you sure ก็ได้โอ้ยต้องเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะเอาแล้วAuto shoot your friend. ข้างanswer. I bye John 4 hours and he hasn't answered. I'm really angry with him.
ถ้าใครดูของเพื่อนเมื่อกี้ตอบได้เลยWhat color? What color? บอกสีก็ได้ Tell me the color. Purple, right? Sure? Purple, right? Okay. This one, right? Sure? Shoot your friend.Yes, choose your friend. You can call his or answer. We basketball for 2 hours. We are really tired. What color? What color? Orange, right?ใช่ไหมโอเค Hair together we our living room I think it look a lot better our living room แปลว่าห้องนั่งเล่นฉันคิดว่าทำไมคะ it look a lot better ฉันคิดว่ามันดูทำไมคะ better แปลว่าอะไรคะดีขึ้นดีกว่าใช่ไหมช่วยกันWhat color? Sure? No. Julia, dinner, let's go and eat. Julia, เขาทำอะไรอ่ะ ไปทานกันเถอะ What color? Or read the answer. Has.Cook ตอบแบบ confident ไหมมั่นใจไหมไม่มั่นใจปลายสีฟ้า good boy friend lesson recently เมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่นานมานี้ boy ทำไมคะภาษาฝรั่งเศสWhat color? Which one? Has been taking or have you visited? Take. Has been taking or have you visited? ไข่มุก Taking this one, right? Okay, good. สี่ข้อ Is...For 3 hours, only about 1 hour. Why are you so quiet? ทำไมเงียบ stung? Just answer. Hasn't been raining. Oh, okay. Right? Yeah, good. Just three.I to South Korea last year. Last year. พวกเราไปทำไม Have painted. Have you visited? เมื่อปีที่แล้วทำไมเรียกนะอันนี้อะไรคะเหลือ3 have been บอกว่าไปมาแล้วใช่ไหมไปเกาหลีแล้วเซาโอเค good อีก2ข้อ two question จับกู how many times have youOkay, now Scotland, right? The last half pen. Pen แปลว่าอะไร Pen แปลว่าอะไร Pen แปลว่าอะไรคะไปเพ้นเล็บไปทำไมเล็บไประบายสีเล็บโอ้ยไปทาอะไรไปทาเล็บอันนี้เขาก็ทาสีอะไร
ห้องอะไร living room เออห้องนั่งเล่นนะคะมันทำให้ทำไมดูดีกว่าเดิมใช่ไหมโอเค understand about present perfect continuous tense พอจะเข้าใจไหมคะแสดงถึงความต่อเนื่อง don't forget been and verb at ing โอเคเหรอโอเค see you next time